ที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยค่ะ Easy ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรียมจะพูดถึงที่ทำงานออฟฟิศสำนักงานเรียมทำงานที่ประเทศไทยเรียมทำงานที่มหาสารคามเรียมทำงานที่บ้านคุณทำงานที่ไหนคะทำงานที่ไหนคะทำงานที่กรุงเทพทำงานที่ประเทศไทยทำงานที่ภูเก็ตทำงานที่แคนาดาทำงานที่อเมริกาทำงานที่ดูไบทำงานที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตที่ทำงานออฟฟิศสำนักงานที่ทำงานอยู่ที่ไหนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยออฟฟิศอยู่ที่ภูเก็ตออฟฟิศอยู่ที่แคนาดาสำนักงานอยู่ที่อเมริกาสำนักงานอยู่ที่ดูไบที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศมีเพื่อนร่วมงานในสำนักงานมีเพื่อนร่วมงานประชุมมีประชุมที่สำนักงานประชุมกับเพื่อนร่วมงานประชุมที่ทำงานประชุมที่ออฟฟิศประชุมที่สำนักงานหรือประชุมที่ไหนก็ได้ประชุมที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตประชุมออนไลน์ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตที่ทำงานออฟฟิศสำนักงานมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานมีหัวหน้าเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานคุณต้องเข้าออฟฟิศไหมคะเข้าออฟฟิศไหมคะเข้าไม่เข้าเข้าออฟฟิศกี่โมงเข้าออฟฟิศ
8 โมงเช้าหรือไม่เข้าออฟฟิศทำงานที่บ้านไม่เข้าออฟฟิศที่ทำงานของคุณเริ่มงานกี่โมงคะออฟฟิศของคุณเริ่มงานกี่โมงสำนักงานของคุณเริ่มงานกี่โมงคะเริ่มงาน8 โมงเช้าเริ่มงาน9 โมงเช้าเริ่มงาน10 โมงที่ทำงานของคุณเลิกงานกี่โมงออฟฟิศของคุณเลิกงานกี่โมงสำนักงานของคุณเลิกงานกี่โมงคะเลิกงาน5 โมงเย็นเลิกงาน6 โมงเลิกงานแล้วกลับบ้านคุณทำโอทีไหมคะคุณทำงานนอกเวลาไหมคะทำโอทีทำงานนอกเวลาค่ะไม่ทำโอทีค่ะไม่ทำงานนอกเวลาค่ะที่ทำงานของคุณพักกินข้าวกี่โมงออฟฟิศของคุณพักกินข้าวกี่โมงสำนักงานของคุณพักกินข้าวกี่โมงที่ทำงานพักกินข้าวเที่ยงถึงบ่ายโมงออฟฟิศพักเที่ยงถึงบ่ายโมงสำนักงานพักเที่ยงถึงบ่ายโมงที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานออฟฟิศมีหัวหน้าสำนักงานมีลูกน้องที่ทำงานมีแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศแม่บ้านทำความสะอาดที่ทำงานแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานสำนักงานนี้เงินเดือนออกวันที่30สำนักงานนี้เงินเดือนออกทุกวันที่30หัวหน้าใจดีหัวหน้าให้โบนัสหัวหน้าใจดีให้โบนัสทุกคนเจ้าของบริษัทใจดีเจ้าของบริษัทให้โบนัสทุกคนเจ้าของบริษัทให้โบนัสพนักงานทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์
กดแชร์กด Subscribe นะคะและเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย